สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาทำไก่ป๊อปกันนะคะไก่ป๊อปสูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีสันในไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะเราก็เริ่มจากการล้างทำความสะอาดสันในไก่ก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นค่ะการหั่นนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเต๋าธรรมดาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีสันในไก่เราสามารถจะใช้เป็นส่วนอกไก่หรือสะโพกได้หมดเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรที่บ้านก็สามารถนำมาใช้ทำไก่ป๊อปได้แต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาอยู่แล้วแนะนำให้ซื้อสันในไก่ดีกว่าเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ทำไก่ป๊อปแล้วอร่อยที่สุดนะคะเพราะว่าสันในไก่เขาจะมีความนุ่มนิดนึงนะคะนี่นะเราก็หั่นเป็นชิ้นเต๋าแบบนี้ค่ะเมื่อหั่นไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมในส่วนของเครื่องผสมกันนะคะเราก็จะใช้น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้จะเป็นอัตราส่วนสำหรับไก่ครึ่งกิโลนะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายเราจะใส่แต่งรสนะคะ1ช้อนชาค่ะพริกไทยป่นตามชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราตอกไข่ลงไป1ฟองค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะอัตราส่วนตรงนี้เนี่ยสำหรับไก่ครึ่งกิโลนะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเค็มกว่านี้หวานกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มรสได้ตามความชอบของเราเลยนะคะพอดูว่าเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็ให้เราเตรียมไก่ที่เราหั่นไว้เทลงได้เลยนะคะทีนี้ก็ให้เราคลุกเคล้าเขานะให้เครื่องผสมเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะไก่ป๊อปสูตรนี้ของเราจะทำง่ายมากๆนะคะแล้วก็อร่อยสุดๆด้วยค่ะกรอบนอกนุ่มในเวลาที่เราไปซื้อนะได้นิดเดียวเองแพงมากแต่ถ้าเราทำทานเองแบบนี้นะคะได้เยอะเลยใช้เงินไม่เยอะนะคะหมดนี่เนี่ยวันนี้ที่เราทำไก่ก็ซื้อมาแค่ 5-60 บาทเท่านั้นเองเครื่องปรุงอื่นๆที่บ้านเราก็มีอยู่แล้วนะคะก็จะได้เยอะแบบนี้เลยนี่นะคะพอดูว่าเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรานำแป้งทอดกรอบมาใส่ลงไปได้เลยตรงนี้ก็ค่อยๆทยอยใส่นะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็จะใส่ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะก็ใส่ลงไปก่อน3ช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกเคล้าเขาค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะพอคลุกได้แบบนี้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็ให้ใช้มือคลุกเขาได้เลยเพราะว่าเราจะต้องทำการบีบๆนวดๆเขาด้วยนะคะพอดูว่าเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเขาพักไว้ในตู้เย็นก่อนครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะก็ให้เราแรปปิดไว้ได้เลยใครไม่มีแรปนะคะใช้เป็นจานชามเอามาปิดครอบไว้กันไม่ให้ความเย็นเข้าไปมากแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นก็จะได้ไม่อบอวนอยู่ในตู้เย็นด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่หวยก็จะเอาเข้าตู้เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ที่พี่หวยแช่ไว้1ชั่วโมงนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยพอเราได้ไก่ออกมาแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราเตรียมเกล็ดขนมปังค่ะเกล็ดขนมปังเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่นะก็ให้เราทุบๆเขานิดนึงนะคะให้เขาเป็นเศษเล็กๆแบบนี้ค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะนี่นะคะก็คือให้เรานำไก่ที่เราหมักไว้นะคะลงมาคลุกเกล็ดขนมปังค่ะเนี่ยนะเราก็คลุกๆเขาได้เลยจัดทรงให้เขานิดนึงก็ได้นะคะเนี่ยจะได้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะก็ทำแบบนี้นะคะบีบๆเขานิดนึงตัวเกล็ดขนมปังก็จะได้เกาะได้มากขึ้นนะคะ
เสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวก็ไปเตรียมตัวทอดกันได้เลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็รอให้น้ำมันเขาร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับเป็นไฟกลางทีหลังค่ะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนดีแล้วนะคะให้เราปรับเป็นไฟกลางเสร็จแล้วก็นำไก่ลงทอดได้เลยค่ะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟแรงเกินไปเนี่ยเกล็ดขนมปังด้านนอกเขาก็จะไหม้โดยที่ไก่ด้านในยังไม่สุกนะคะในช่วงแรกที่เราใส่ไก่ลงไปยังไม่ต้องไปคนเขานะคะรอให้เขาเสร็จตัวสักแป๊บนึงก่อนพอดูว่าเขาเซตตัวดีแล้วนะคะก็คนเขาได้เลยค่ะนี่นะคะพลิกกลับไปกลับมาให้เขาโดนความร้อนให้เสมอกันค่ะนี่นะคะเราก็จะค่อยๆทอดไปจนเขาค่อยๆเหลืองทองขึ้นมาแบบนี้นะคะมันคนไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกนะคะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดต้องใช้เป็นไฟกลางนะคะค่อยๆให้เขาสุกขึ้นมานี่นะคะมันจะเหลืองทองน่าทานแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวแค่นี้นะคะเราก็จะเตรียมขึ้นแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูไก่ป๊อปทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยสุดๆนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มไก่หรือว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะรับรองความอร่อยติดใจแน่นอน